สวัสดีครับโฮเทลแมนทราเวลนะครับ EP นี้เฮียพาเรามาที่โรงแรมเซ็นทาร่าโนวาโฮเทลแอนด์สปาพัทยาโรงแรมนี้นะครับถ้าจะมาแบบง่ายๆสุดๆเลยนะฮะเนื่องจากว่ามันเข้าได้หลายทางมากนะครับก็เอาเป็นว่าเข้ามาทางถนนพัทยากลางแล้วกันนะฮะแล้วก็เข้ามาในซอยพัทยากลางซอย12นะครับตรงเข้ามาเรื่อยๆโรงแรมก็จะอยู่ขวามือนะครับตอนนี้เรามาถึงกันแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศบริเวณล็อบบี้ด้านล่างนะครับนี่ก็เริ่มมีการประดับต้นคริสต์มาสกันแล้วนะครับบรรยากาศล็อบบี้ก็ดูโปร่งๆโล่งสบายนะครับนั่งรับลมเย็นๆนะครับตรงนู้นก็เป็นเคาน์เตอร์รีเซพชันนะฮะสวยงามแบบโปร่งๆดีครับผมตรงนี้สำหรับใครที่ชอบความสะดวกสบายนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะฮะฝั่งตรงข้ามมี Family Mart แล้วก็ร้านอาหารอยู่ด้วยนะครับไปใช้บริการกันได้ครับได้ห้องมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เฮียได้ห้อง609นะครับอย่าลืมนะครับงวดนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในห้องกันนะครับนี่609นะครับอยู่ชั้น6ครับป่าเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในห้องกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับที่นี่นะครับไปกันเลยไปตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันที่ห้องพักที่เซ็นทาร่าโนวาโฮเทลแอนด์สปาพัทยากันแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมาถึงเราก็มาศึกษาทางหนีไฟก่อนนะครับห้องเราก็คืออันนี้609นะครับก็ออกไปแล้วก็วิ่งไปตามทางนะครับตรงนี้นะฮะก็เป็นบันไดหนีไฟนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันที่16นี้นะฮะหรือวันที่1ก็ได้นะฮะ609นะครับอย่าลืมไปจัดกันนะครับโอเคมาดูกันต่อที่ระบบบล็อกนะครับตรงนี้มีป้ายเตือนอยู่นิดนึงว่าPlease close the door properly นะครับก็คือเหมือนเตือนให้ปิดประตูให้สนิทดีๆนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เหมือนระบบกลอนนะครับโอเคก็ปกตินะครับมีดับเบิลล็อกนี่ก็จะเป็นช่องเสียบคีย์การ์ดนะครับนะฮะแล้วก็มีให้กดในส่วนของdo not disturb กับ make up room นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น do not disturb นะครับตรงนี้ก็เป็น make up room นะครับก็ใช้ระบบสัญญาณไฟแทนการแขวนป้ายนะครับสำหรับที่นี่นะครับข้างๆกันก็จะเป็นตัวนี้นะฮะเป็นโต๊ะที่ไว้กระเป๋าเดินทางนะครับนี่นะครับพัดถ้าเข้ามาก็จะอยู่ขวามือนะครับนี่เอาไว้กระเป๋าเดินทางก็สะดวกครับมาถึงก็วางกระเป๋าได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันก่อนนะครับเพราะว่าเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยห้องน้ำก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจห้องน้ำที่นี่กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับว้าวนะฮะโอ้นะฮะส่วนแรกก็จะเป็นส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของโซนอาบน้ำนะครับนี่นะครับเขาก็กั้นเป็นห้องกระจกไว้ให้นะครับมีเรนชาวเวอร์มีฝักบัวนะครับครบเลยนะครับตรงนี้นะฮะสำหรับโซนอาบน้ำนะครับนี่น้ำร้อนน้ำเย็นก็ปกตินะครับแล้วก็จะมีประตูกั้นด้วยนะครับเวลาที่อาบน้ำนะครับก็จะไม่เปียกมานะครับในโซนของสุขานะครับเขาก็มีป้ายเตือนไว้ให้ด้วยนะครับโค้ชนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโซนอ่างล้างหน้ากันบ้างนะครับอ่างล้างหน้าเนี่ยเขาก็ทำเป็นสเต็ปไว้นะฮะด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็เป็นของสบู่ก้อนนะครับที่เตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นในส่วนของอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็ก๊อกน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับแล้วก็กระจกบานใหญ่ใสปิ๊งเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะฮะนี่โอเคนะครับเงางามนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของอเมนิตี้กันบ้างนะครับว่าเขามีอะไรไว้ให้เราบ้างนะครับที่นี่นะครับนี่เลยสายถาดไว้ให้นะครับสวยงามเลยนะครับอเมนิตี้ของเขานะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มที่อันแรกเลยนะครับก็เป็นในส่วนของชาวเวอร์แคปนะครับหมวกคลุมผมอาบน้ำนะครับแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอันนี้ฮะวานิตี้เซตนะครับก็จะเป็นพวกคอตตอนบัตพวกสำลีอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นี่เป็นดิสโพสโซนะครับแบกนะครับแล้วเขาก็จะมีป้ายโนติสอันนึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเขียนว่าอะไรนะครับตึงหากต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเช่นแปรงสีฟันหวีชุดเข็มได้และชุดโกนหนวดทางโรงแรมมีบริการนะครับกรุณากด0นะฮะนะฮะโอเปอเรเตอร์เธอมีงานเพิ่มอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับก็นะฮะคล้ายๆกับที่เคยไปมานะครับก็เดี๋ยวนี้จะเป็นเหมือนออดีมานะครับไม่มีเซฟไว้ให้แต่ว่าถ้าอยากได้ก็ขอเอานะครับแล้วก็จะมีเจ้า2ขวดนี้อยู่นะครับขวดนี้ก็เป็นในส่วนของบอดี้วอชนะครับกับอีกอันนึงก็เป็นแชมพูนะครับ
ใสกริบเลยนะฮะไม่รู้ว่ากินอะไรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะลองอาบดูนะครับแล้วก็แก้วน้ำสองใบนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของโซนของล้างหน้านะครับส่วนของผ้าเนี่ยที่นี่เขาก็เซตไว้ให้เรานะครับก็จะมีผ้าเช็ดหน้ากับผ้าเช็ดตัวนะครับ2ชุดนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับเป็นส่วนของสุขานะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับแยกกับส่วนเปียกนะครับที่เป็นโซนอาบน้ำนะฮะชัดเจนเลยนะครับที่นี่เขามีตู้เสื้อผ้าให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาสำรวจตู้เสื้อผ้ากันว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มที่มุมซ้ายก่อนนะครับเปิดมาก็จะเจอทาดามนะครับไฟฉายนะครับเอาไว้ส่องสว่างเวลาไฟดับในห้องนะครับซึ่งก็ไม่ควรจะดับนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูด้านบนกันนะครับว่ามีอะไรต่อมีไม้แขวนนะครับโอ้โหเยอะเลยนะครับทั้งหมดก็8อันนะครับเป็นไม้แขวนไม้หนีบ4แล้วก็ธรรมดาอีก4นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตู้ฝั่งขวากันบ้างนะครับว่ามีอะไรกันทาดาเปิดมาเจออันนี้ก่อนเลยอันแรกนะฮะลอลลี่แบ็กนะฮะแต่ว่าเราจะไม่เอาของเขากลับไปนะครับเพราะว่าเราต้องทำตัวเป็นแขกที่ดีนะฮะโอเคลอลลี่แบ็กเตรียมไว้ให้นะครับก็มีโลโก้ของเซนทารานะครับนี่สวยงามไหมนะสูงสีเทาใหญ่ดีนะครับโอเคนะฮะส่วนหนึ่งแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีส่วนของตู้เซฟให้นะครับมีตู้เซฟให้ด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้คือตู้เซฟนะครับเป็นแบบดิจิตอลด้วยนะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของลิ้นชักนะครับมาดูกันว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับแดมไม่มีอะไรเป็นลิ้นชักเปล่านะครับแล้วก็อันนี้ล่ะเป็นลิ้นชักเปล่าเหมือนกันเอาไว้เก็บของนะครับนี่เป็นโชเกอร์เลยนะฟื้นเห็นไหมค่อยๆกลับเข้าไปชึบไม่ได้แบบปิดปึ้งนะฮะมีแบบโชกสโลด้วยฟึบเห็นไหมชึบโอเคนะฮะตู้เสื้อผ้าจบไปนะครับไปดูส่วนของมินิบาร์กันบ้างนะครับเราเริ่มที่มุมนี้ก่อนนะครับคือเขามีใบแจ้งเป็นราคามินิบาร์ไว้ให้นะครับก่อนเปิดกินก็สังเกตนิดนึงนะครับจะได้ไม่มีปัญหากับพนักงานนะครับเวลาเช็คเอาท์นะฮะราคามันจะค่อนข้างสูงกว่าข้างนอกนะครับเพราะบวกแวตกับเซอร์วิสเข้าไปด้วยนะฮะแล้วก็น้ำเปล่าฟรีนะครับ2ขวดนะครับตามมาด้วยชากาแฟนะครับนี่นะฮะแล้วก็เป็นมินิบาร์นะครับมีพวกพริงเกิลนะครับถั่วทองการ์เด้นนะครับเป็นมะม่วงหิมพานต์นะครับไม่ใช่ถั่วนะฮะเป็นมะม่วงหิมพานต์นะครับแล้วก็ที่เปิดขวดนะครับมาสำรวจตู้เย็นของที่นี่กันหน่อยว่ามีอะไรใส่ไว้ให้เราบ้างนะครับตะดามโอ้โหฟูเลยนะครับก็มีพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็น้ำแร่นะฮะแล้วก็โค้กนะครับก่อนกินก็อย่าลืมนะครับเช็คราคาจากมินิบาร์ลิสต์เมื่อกี้นะฮะจะได้ไม่มีปัญหากันโอเคทีวีก็จะอยู่ปลายเตียงนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นโซนของโต๊ะนั่งทำงานนะครับนั่งเล่นนั่งเรื่อยๆไปเปื่อยอะไรก็ได้นะครับเนี่ยฮะเขาจะมีเก้าอี้ไว้ให้ตัวหนึ่งนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรว่าอันแรกเลยนะครับคือเซนทาร่าที่นี่เนี่ยจุดขายอย่างหนึ่งเขาก็จะมีสปานะครับสปาเซนวารีของเซนทาร่าเขาอะนะครับอยู่ในโรงแรมด้วยนะฮะเขาจะมีเมนูสปาไว้ให้เรานะครับนี่ว่าเราจะเอาอะไรนะครับโปรแกรมสปาเนี่ยครับครบถ้วนเลยนะครับจะเอาอะไรก็เลือกเอานะครับจองได้เลยนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะมีเหมือนเป็นไดเรกทอรี่นะครับด้านในอันนี้ก็เป็นเหมือนตึ๊ดเดี๋ยวดูหน่อยนะเป็นอะไรเอ่ยก็จะเป็นเหมือนจดหมายเวลคัมนะครับโอเคนะครับยินดีต้อนรับสู่โรงแรมเซ็นทรัลฮานอวาแอนด์สปาขอบพระคุณนะเนี่ยฮะแล้วก็เป็นอินโฟเมชันต่างๆนะครับอาหารเช้าให้บริการเท่าไหร่นะครับกี่โมงถึงกี่โมงนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้เนี่ยอันนี้สำคัญเลยนะครับเขาจะบอกราคานะครับของนะครับในกรณีที่มันเสียหายนะครับว่าราคาเท่าไหร่อย่างเช่นอันเนี้ยนะฮะก็จะมีอะไรนะฮะเบดชีทนะครับคิงก็คือเตียงคิงนะครับ6ฟุตอยู่ที่ 1,350 บาทเน็ตนะครับแล้วก็เบดชีทควีนนะฮะ 1,150 บาทก็คือเคลียร์ไปเลยว่าถ้ามีอะไรเสียหายเนี่ยก็มีราคากลางในการคิดแขกนะครับโอเคหลายๆโรงแรมก็ทำแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงมานะครับเป็นในส่วนของ in room dining menu นะครับนี่นะครับอาหารนะครับว่ามีอะไรบ้างสั่งขึ้นมากินได้เลยนะฮะ 9:00 ถึง 4:00 นะครับที่นี่เดี๋ยววันนี้เราจะลองสั่งสักเมนูนะฮะเดี๋ยวเฮียดูก่อนนะครับว่าถ้าหิวก็จะสั่งมาถ้าไม่หิวก็จะไม่สั่งนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับและนี่ก็เป็นเตียงนอนนะครับหมอน2ใบนะครับโหที่นอนน่านอนเลยนะครับ
หัวเตียงก็มีโคมไฟไว้ให้ด้วยนะฮะสำหรับอ่านหนังสือนะครับคือมันมีโคมไฟ2แบบนะฮะแบบที่เหมือนส่องไว้สำหรับอ่านหนังสือนะฮะแล้วก็โคมไฟธรรมดานะครับแล้วก็จะมีน้ำเอเวียงให้ด้วยนะครับขวดหนึ่งนะฮะเตียงนอนเนี่ยก็จะติดกับระเบียงห้องเลยนะครับนี่นะฮะสามารถออกไปนั่งเล่นรับลมได้นะครับสำหรับคนที่สูบบุหรี่ก็เขาก็มีที่เขี่ยบุหรี่ไว้ให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราออกไปดูระเบียงกันนะครับว่ามันจะเห็นอะไรกันบ้างประตูค่อนข้างหนักนิดนึงนะฮะโอเคเห็นแล้วนะครับมันจะเป็นวิวสระน้ำนะครับผมอันนี้สระน้ำก็ไม่ใหญ่นะครับแต่ก็ว่ายได้นะฮะนี่เป็นรูปตัว L นะครับแล้ววิวอื่นๆเราก็จะเห็นเป็นเนี่ยครับตัวเมืองพัทยานะครับมุมเล็กๆนะฮะอาจากบนห้องนะครับเดี๋ยวเราลงมาสำรวจสระน้ำกันนะครับนี่ก็เป็นรอบๆสระน้ำนะครับก็จะมีแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนนะครับแล้วก็จะมีตัวของพูลบาร์นะครับอยู่ตรงกลางนะครับก็สามารถว่ายน้ำมาสั่งเครื่องดื่มได้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับรอบๆเนี่ยเขาก็จะมีซันเบสอยู่เยอะเลยนะครับก็แขกจะได้ไม่ต้องแย่งกันนะครับตรงนี้ก็เป็นผ้าสระน้ำนะครับอีกไอเทมหนึ่งที่น่าจะหายบ่อยนะครับไม่แน่ใจที่นี่หายบ่อยหรือเปล่านะครับนี่นี่ก็เป็นโซนของซันเบสนะครับลมเย็นมากครับตอนนี้อากาศดีด้วยแดดไม่ร้อนนะครับเย็นสบายดีนั่งเล่นเพลินๆเลยครับตรงนี้ครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนเข้ามาเฮียเห็นอินรูมในนิ่งเมนูนะครับคือก่อนหน้านี้ที่ไปมาเนี่ยก็เขาไม่มีรูมเซอร์วิสให้นะครับบางที่นะครับบางที่ที่มีก็ไม่ได้กินนะฮะเดี๋ยววันนี้มาลองกินที่เซ็นทรัลโนวาดูนะครับเฮียเล็งไว้2รายการนะครับจะมีรายการที่4คือเซ็นทาร่าคอฟสลัดนะครับอันนี้เนี่ย เห็นว่ามันมีคำว่าเซ็นทาร่านะครับมันน่าจะเป็นอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับก็เลยกะว่าจะลองสั่งมากินดูนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นชิคเก้นแอนด์อะโวคาโดแรปนะครับไก่ย่างและอะโวคาโดนะครับเดี๋ยวจะสั่ง2เมนูนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูหน้าตาและรสชาติมันกันว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราสั่งกันเลยครับตอนนี้อาหารของเฮียก็มาแล้วนะครับรูมเซอร์วิสอันนี้เป็นเซนทาร่าคอปสลัดนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นนะครับชิคเก้นแอนด์อะโวคาโดแรปนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันพามโอ้มาแบบนี้เลยนะครับแล้วเขาก็มีป้ายมาให้เราด้วยนะครับว่าถ้ากินเสร็จแล้วนะฮะก็กดหมายเลข1นะครับเมื่อต้องการเก็บถาดอาหารนะครับแล้วก็มีอันนี้มาให้ด้วยนะครับ Bon Appetit เดี๋ยวเรามาลุยจานแรกกันเลยนะฮะเซนทาร่าคอปสลัดนะครับที่เห็นด้านบนเนี่ยนะฮะที่เราเห็นเลยจะมีไก่นะครับแล้วก็มีหน่อไม้ฝรั่งมะเขือเทศนะเบคอนแล้วก็ผักกาดแก้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันเป็นไงบ้างตอนนี้มีอะไรบ้างไม่มีแล้วนะฮะกินไก่ก่อนดีกว่านะครับไก่แห้งๆหน่อยนะครับเค็มๆนิดๆนึ่งเค็มๆนะแต่ที่เค็มนี่น่าจะเค็มเบคอนเดี๋ยวต่อได้ผักกันผักแลดูสดเลยนะฮะก็ถามถึงรสชาตินะครับรสชาติก็จะเหมือนสลัดนะครับทั่วไปนะฮะแต่ว่าที่เด็ดสำหรับเพียนะน่าจะอยู่ที่ไก่เนี่ยมันจะไปตัดไอตัวรสชาติของน้ำซอสที่มันราดบนสลัดเนี่ยครับโอเคเลยนะสายรักสุขภาพต้องไม่พลาดนะเมนูนี้เดี๋ยวมาดูอีกเมนูหนึ่งนะครับชิคเก้นแรปนะครับเนี่ยอะโวคาโดอันนี้จะเป็นเหมือนซอสเดี๋ยวชิมหน่อยดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงรสชาติเป็นไงเดี๋ยวมันชิมหน่อยความรู้สึกนะเหมือนกินเหมือนมันไปกินเหมือนกินในอะไรวะคือมันมีกระเทียมอะรู้สึกนะเนี่ยเป็นกระเทียมมะเขือเทศนะครับแล้วก็เขียวเขียวนี่เป็นอะไรไม่แน่ใจแต่รสมันเหมือนกระเทียมนี่มันจะโดดมามากเลยเวลากินกระเทียมอะครับแล้วเขากินยังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับคิดว่าน่าจะเอาอันนี้ใส่อันนี้ลองกินแบบนี้ดีกว่านะครับเราไม่รู้นะครับเป็นซิกเนเจอร์เขาในนี้มันก็จะมีพวกหอมแขกนะครับนี่หอมแขกนะครับแล้วก็มีผักพวก อะไรล่ะสลัดแก้วผักกาดแก้วนะฮะแล้วก็มะเขือเทศนะครับ
ดี๋ยวลองกินดูมันจะเป็นไงนะครับรสชาตินะครับคือตอนนี้ที่สะดุดปากเฮียมากเลยคือรสชาติของไอ้แป้งตัวเนี้ยฮะที่เหลือก็คือเป็นรสมะเขือเทศรสผักปกติแล้วก็ไอ้น้ำซอสตัวเนี้ยครับก็สองอย่างนี้ก็เหมาะสำหรับสายเฮลตี้นะแล้วก็คนไม่ชอบรสจัดนะครับยังไงก็มาลองดูแล้วกันนะครับที่เซนทราโนวานะครับแต่ก็อร่อยอยู่นะได้อยู่เขามีเฟรนฟรายมาให้ด้วยนะโอเคครับฮะอร่อย very good โดยรวมรสชาติดีนะครับเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพอยากมีสุขภาพดีนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเฮียไปกินก่อนนะฮะว่าหิวแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปกินก่อนนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันต่อนะครับว่าจะพาไปรีวิวส่วนไหนของโรงแรมเดี๋ยวไปกินก่อนครับGood morning ครับผมสำหรับเช้านี้นะครับก็ได้เวลาของ breakfast แล้วนะครับเราก็จะลงมากิน breakfast กันนะครับ breakfast ที่นี่เขาก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือนั่งกินด้านนอกก็ได้นะครับหรือว่าจะนั่งกินด้านในก็ได้นะครับด้านนอกก็จะมีพวกเครื่องดื่มนะครับเบเกอรี่ให้นะครับตรงนู้นก็เป็นเคาน์เตอร์สำหรับเช็คว่าห้องไหนได้ breakfast บ้างนะครับถ้าอยากได้ breakfast ต้องซื้อ breakfast มานะครับสำหรับคนที่จองโรงแรมนะครับอันนี้ก็เป็นด้านในนะครับก็จะเป็นไลน์บุฟเฟ่ต์นะครับพวกผลไม้ต่างๆนะครับนี่แล้วก็จะมีพวกแฮมนะครับฮอทดอกนะครับนี่ด้านในนะครับตรงนี้อยู่ด้านในนะฮะตรงนี้ก็สำหรับคนที่อยากนั่งทานเบรกฟาสต์ด้านนอกนะครับก็จะมานั่งทานตรงบริเวณรอบๆสระน้ำตรงด้านนี้นะครับก็ได้บรรยากาศแบบลมเย็นๆอากาศโปร่งๆไปนะครับถ้าไม่หนาวนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างหนาวนะฮะเฮียก็เลยนั่งถ่ายข้างในนะครับแต่ว่ามาถ่ายบรรยากาศรอบๆด้านนอกให้ดูนะครับนี่ในลิฟต์เขาเตือนกันไว้แบบนี้เลยนะฮะ many guests are sleeping after 4 PM นะครับkeep noise นะครับเตือนก่อนเลยนะครับที่นี่เขาก็มีโปรแกรม going greener ด้วยนะครับโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับดีใจแทนสิ่งแวดล้อมจริงๆเลยครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเข้าพักที่นี่นะครับก็เหมือนเดิมนะฮะเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากเฮียให้พนักงานที่นี่ทุกคนนะครับขอบคุณมากสำหรับการดูแลครับขอบคุณมากครับครับก็สำหรับใครที่กำลังหาที่พักที่พัทยาอยู่นะครับก็ลองดูที่นี่ดูนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับช่อง Hotelman Travel นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เฮียด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามเพจ Hotelman ยอดมนุษย์โรงแรมนะครับแล้วก็รายการ Hotelman Live 2:30 ทุกวันอาทิตย์กันด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนนะครับ EP หน้าเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่ไหนมาติดตามชมกันได้กับ Hotelman Travel ครับวันนี้สวัสดีครับ